ให้ออกสื่ออีกเออแล้วก็สองคำถามที่ว่าอยากบอกทุกคนว่าอย่าส่งมาหากูเด้อเพราะว่ากูรำคาญหนึ่งคือถามกูว่ากินข้าวแล้ววะกูสั่งเพราะว่ากูแบบขั้นกูตอบว่าบอแล้วสิซื้อไม่กูกินว่ะกูก็บอเข้าใจกันอย่าส่งมาเลยกูรำคาญกราฟถามว่าเฮ็ดหยังอยู่อันเฮ็ดหยังอยู่นี่กูสั่งสุดเพราะว่าหยังลังเทื่อแบบเฮาบ่มีเวลาตอบว่าเฮาขี้คุยเรื่องที่เฮาตอบความจริงกับว่าเฮาสินะแบบยกตัวอย่างแบบคือสมมติกูกินข้าวกูก็ว่ากินข้าวขับรถกูก็ว่าขับรถหรือบางเทื่อกูขี้เด้กูขี้กูก็บอกว่ากูขี้กูเป็นคนจริงๆเนาะอย่างอยู่สาวขี้กูว่าสิอุ๊ยว่าบ่ม่วนซะสิเอาแล้วยาวเลยเว้าให้กูก็เลยงงแบบเป็นคําถามที่มันเนาะเป็นคําถามที่กูรู้สึกถึกคามแล้วยังมาว่าให้กูว่ากูว่าบ่ม่วนแล้วกูรู้สึกผิดอีกกูเลยบ่มักนะบ่มัก2คําถามนี้ก็และขอห้องนิดนึงเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าสิส่ง2คําถามนี้มาหากูเลยเนาะถ้ามื้อใดกูอารมณ์ดีก็แล้วไปถ้ามื้อใดกูอารมณ์บ่ดีกูก็ด่านี่ซะนะนะอย่าสิส่งมาอีกเลยก็เดี๋ยวกับเรื่องที่แบบด่ากูอย่างกันแหละแบบว่ากูก็อยากบอกว่าผู้ชายที่ด่าผู้หญิงเป็นคนที่บ่ให้อยากคบเด้อบ่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สังผู้ชายด่าผู้หญิงเสียหายนะบ่ให้อยากคบดอกเพราะฉะนั้นอย่ามาร้อยกูก็มีผู้ชายคนนึงเคยว่าให้กูว่ากูนี่น่ะเฮ็ดหมาก็เลยสงสัยเอ๊ะเฮ็ดหมาหน้าต่างซี่ว่าเฮ็ดหมาเป็นซี่ว่าซี่ว่ากูก็เลยว่าเอ๊ะบ้านมันบ่มีแว่นบ่บ่แยงเบิ่งหนังหน้าตัวเองหนังหน้าตัวเองอะไรเฮ็ดหมาของแท้น่ะกะเนาะกูก็ซ้ำนี่กูก็บ่ได้ไปเฮ็ดให้เดือดร้อนไผกูก็บ่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นหยังต้องมีคนมากันแนกกันแหนกกูตลอดกับอ่านผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่ด่าผู้ชายนี่ป้าถูกด่าเก่งสมัยแห่งมีแต่คนอยากคบได้แบบอุ๊ยฮาสดิดอุ๊ยฮานี่ค่ายกาดกันสิมีคนอยากคบผู้หญิงที่ด่าเก่งน่ะแต่ผู้ชายด่าผู้หญิงนี่เมิดเลยบ่มีใครอยากคบซะนั้นผู้ใดที่คือจะเป็นที่คือจะด่ากูนะให้เซาซะแล้วก็อุ๊ยกูสิว่าอีกว่าตายอันนั้นกูลืมจดไว้โอ๊ยขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีซะมันก็โอ้โห7นาทีครึ่งแล้วอ่ะสําหรับมื้อนี้กะเด้อกะมาตามที่ว่าหลายคนถามแล้วกะสําหรับเพลงกะที่ขอมากะหลายๆเพลงกูก็ฮ้องบ่ได้สินะกะต้องขอโทษขออภัยขอคิดไกลใส่หัวตัวเองกะและขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีซะเดี๋ยวมื้อหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้า